ขบวนนะคะไปมุ่งหน้าไปที่เวทีลุมพินีค่ะโดยบอกว่าจะไปส่งผู้ชุมนุมทั้งหมดนี่แหละค่ะไปสู่ที่เวทีลุมพินีจากนั้นนะคะก็จะมีการหารือกับแกนนำที่นั่นเพื่อที่จะวางมาตรการต่อไปว่าจะทำอย่างไรต่อไปเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาอีกประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำอย่างไรและจะใช้มาตรการใดตอบโต้บ้างค่ะดูเหมือนว่าวันนี้คุณสุเทพค่อนข้างที่จะเครียดทีเดียวนะคะหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมหลายคนตอนนี้ต่างก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตกใจนั่นเองนะคะเดียวกันตามเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ราชประสงค์แล้วก็ที่สวนลุมเองค่ะก็มีการเปิดนะคะจอแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนบรรทัดทองให้กับผู้ชุมนุมแต่ละจุดได้รับทราบด้วยตอนนี้นะคะแต่และเวทีเรียกได้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการบั่นทอนความรู้สึกเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยค่ะครับครับแล้วตอนนี้ทางราชประสงค์เองมีกลุ่มผู้ชุมนุมติดตามสถานการณ์อยู่ผ่านทางจอโปรเจคเตอร์อยู่เยอะไหมครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมหลายคนก็ปักหลักอยู่หน้าเวทีเลยนะคะรอชมความเคลื่อนไหวผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์บูสกายก็รายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีมวลชนอีกกลุ่มนึงเวทีราชประสงค์นี่แหละค่ะแยกย้ายนะคะเคลื่อนขบวนออกไปที่บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยาเก่าที่บางนาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเปิดกฎการหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณอนุดิษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ไปนั่งบัญชาการอยู่ที่นั่นแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเดินทางไปถึงแล้วล่ะค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวนี้เดี๋ยวผู้สื่อข่าวอีกจุดหนึ่งจะรายงานให้เราทราบเข้ามานะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้นะคะผู้ชุมนุมทุกคนค่ะที่อยู่บริเวณเวทีต่างๆตอนนี้นะคะก็วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันการ์ดเองค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเรียกประชุมการ์ดอยู่ที่หลังเวทีของแยกราชประสงค์ค่ะมีการกำชับนะคะว่าให้ทุกคนเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะตรวจบุคคลที่จะเข้าออกพื้นที่การชุมนุมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีบุคคลมือที่3แฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้ค่ะครับขอบคุณครับคุณสศิครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเกียรติศิษย์คะครับและตอนนี้ที่บริเวณถนนบรรทัดทองนั้นก็ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับทั้งในส่วนของผู้ชุมนุมเองแล้วก็ทหารรวมถึงตำรวจด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศเตือนกันว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับหรือประชาชนทั่วไปขอให้ออกจากพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานกันอยู่นะครับเมื่อมีความคืบหน้าเข้ามาเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์กันอีกครั้งนึงนะครับช่วงนี้รับชมรายการต่างๆของทางสถานีกันต่อครับสวัสดีครับ